เอาชีวิตรอดหลังบ้านหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จนะฮะมันจะมีน้ำที่มันขังอยู่จากนาที่เราลดน้ำนามันแล้วเนี่ยแต่เผอิญฝนมันตกมาทีเนี้ยฝนมันตกมาเขาเรียกปลาที่มันอยู่ในบ่อน้ำเล็กๆที่มันเรียกที่มันน้ำมันแห้งๆนะฮะมันก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรมันภาษาอีสานมันก็เรียกปลาบืนก็ไปเดินเลาะทุ่งนาเนี่ยก็เลยได้ปลาค่อนมา2ตัวได้ปลาข้อน้อยมา2ตัว นี่ไงปลาช่อนนานี่เป็นปลาช่อนนาเราไปจับมาเมื่อกี้เองนี่หมดแล้วสดๆเลยนี่ทำอะไรกินแล้วบัดเนี่ยเอาวากันไปโอ้ยเนื่องด้วยว่าปลาเราเนี่ยมันได้มามันตัวเล็กนะฮะเราก็จะไม่หั่นอะไรเยอะนะฮะหั่นโอเคหั่น3ท่อนแบบนี้เพราะว่าตัวมันเล็กนะฮะเราจะไม่หั่นเป็นแผ่นเป็นแว่นเหมือนกับปลาตัวใหญ่นะฮะมันจะเละเวลาเราต้มนะโอเคโอเคโชว์เรียบร้อยหม้อนะฮะแล้วก็ใส่เกลือก็โอเคใส่เกลือลงไปสักหน่อยโอเคใส่เกลือลงไปเกลือเสร็จใช่ไหมฮะใส่เกลือเสร็จก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปวัดอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาปิดฝารอจนกว่าน้ำจะเดือดโอเคตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าเพราะวันนี้ลมหนาวยังไม่มานะปกติมันลมมาเนี่ยมันหนาวแต่นี้โอเคอากาศก็เริ่มหนาวแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ดีอย่างนึงคือลมมันไม่แรงฮะเมื่อน้ำเราเดือดแล้วใช่ไหมฮะเมื่อน้ำเราเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาปลาคอหน่อยเท่านี้ปลาคอหน่อยนะปลาคอนมันจะตัวไม่ใหญ่หรอกเพราะมันอยู่ตามทุ่งนานะฮะมันไม่ใช่อยู่ในน้ำลึกฮะแล้วก็เอาปลาเราลงไปเลยนี่เอาชุบไม่ต้องคนนะฮะไม่ต้องคนเพราะว่าเนื้อมันจะขาวมันจะขาวได้ไงเพราะมันคือฟิตแน่กันวะใส่ปลาลงไปนะฮะผมก็จะใส่ใบมะขามอ่อนใช้ความส้มจากมะขามอ่อนตามลงไปเลยนะฮะไม่ต้องรอจนปลาสุกนะฮะตามปลาลงไปเลยเพราะว่าไอ้รสส้มของมะขามยอดมะขามอ่อนมันจะได้ออกได้ทันนะฮะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศหรือแบบเล่นเท่านี่แหละลงไปเลยพร้อมกันเลยปลามันน่าจะสุกไม่ยากจากนั้นก็ปิดฝารอมันเดือดสักแป๊บนึงโอเคจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะฮะน้ำปลามาเลยน้ำปลาเสร็จโอเคปลาเสร็จก็ตามด้วยนี่เลยขาดไม่ได้ ผงนัวผงนัวลงไปปิดฝารอสักแป๊บนี้คือลูกมะกอกนานะฮะที่แรกว่าจะใส่ไปในต้มปลาด้วยแหละแต่กลัวสีมันจะค้ำนะฮะแต่กินมันหอมกินมันหอมหลายมะกอกนี่นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้ใส่ส้มตำดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่น่ากินโอเคนี้เราก็จะตามด้วยมดแดงนะฮะใส่มดแดงลงไปนะฮะเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกมดแดงก็แย่เอาต้นมะยมหลังบ้านนี่แหละนะฮะโอเคเราก็เปิดฝาใส่ลงไปเลยกวาดมันใส่ลงไปนั่นแหละเสร็จแล้วก็โอเคนี่มันเป็นจังซี่ว้าว
ต้มปลาคอไส้หมดแดงพี่น้องเอ้ยก็เนี่ยปลามันก็สุกไม่นานมันก็สุกแล้วนะฮะสุกแล้วสุกแล้วแล้วก็ไหนชิมก่อนขอชิมก่อนชาติโอเคแล้วนะฮะชาติมันโอเคแล้วฮะอันนี้ทีเด็ดเลย อันนี้คือเรียกผักไก่แงงนะฮะผักไก่แงงก็เราก็เก็บมาที่ทุ่งนาหลังบ้านนี่แหละนะฮะไม่ได้ปลูกไว้นะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผักไก่แงงหอมดอกผักไก่แงงย่ามฟ้าแงงค่ำลงมานั่นแหละโอเคเราก็ใส่ไปเลยฝักโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยใส่เข้าไปถ้ามะเอ็นเปื่อยก็ไม่ใช่มะเขือเทศมันเริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วก็โอเคใช้ได้แล้วนะฮะโอเคโอ้หอมหอมครับพี่น้องเลยโอเคเรียบร้อยแล้วรอกินได้เลยโอเคเราก็มาทำแจ่วเราเลยนะฮะหอมแดงพอแล้วก็บักกอกนาเราเนี่ยบักกอกบักกอกเอาเลยโค้งลงไปนี่เลยบอกไปแล้วแล้วก็น้ำปลาว้าลงไปทีนี้ผงลวกใส่อีกว่าเอาใส่ในสักหน่อยโอเคนั่นก็พริกผง5บาทพริกผง5บาทวับไปไปนั่นก็น้ำต้มปลาลงไปแหนบสักหน่อยให้มันเค็มแหลมเกินไปนี่แหละหอมหอมบักกอกนะหวานเอาอีกสักหน่อยนะมันสะใจไปเลยมันสะใจจิ๊กโก้ไปเลยบักกอกหน้าเราเนี่ยว้ายหอมบักกอกคัดมาเลยน้ำลายสอเลยนะฮะน้ำลายไหลเลยนี่ต้มปลาช่อนนี่แจ่วบักกอกต้มปลาช่อนนาใส่มดแดงซดน้ำก่อนว้าวโอ้เวลากวดหอมหอมผักกันแย้งครับใช้ได้เลยทีเดียวเชียวไหนลองหน่อยดิมีไหมโชว์ประคอหน้าเขาเนี่ยประคอหน้าเขาเอาจิ้มลงไปนี่แหละเพราะเรากินคนเดียวไม่กลัวใครมาขี้เดียดมันหรอกเอาต้นบักกอกได้สักน้อยเอาเหรอนี่มันแหลกจวดว่าบ่ได้ว่าจวดคักบ่ได้พร้อมพักอย่างนี้ถ้ากลัวไม่จวดนะก็เติมน้ำมนต์ลงสักหน่อยปั๊บแบบนี้แล้วก็ใส่ปลาคอกินใส่ปลาคอมันจะเป็นยังไงปลาช่อนนาเนี่ย
ไว้ลืมเราลืมกินแบบผู้ดีผู้ดีต้องตักออกมาอย่างนี้ก็ตักลงไปเลยตรงนี้โชว์จะได้จวดไปแล้วใช่ไหมฮะเราจะได้โอ้มือที่สั้นออกมาเลยพุงปลาช่อนแถมเครื่องในปลาช่อนมาอันนี้ก็แจ๋วเลยพี่เนี่ยโอ้นี่แบบนี้ชอบไอ้นี่แหละคักขนาดหมดซดน้ำแน่เลยต้มผักกระแยงจืดกันยุบต้มปลาคอสกัดกระแยงจืดกันยุบต้มตักข้าวกันแน่เอ้าโอเคอ้าวมาทีนี้นี่ทีนี้ข้าวเลยข้าวเย็นโต้ลมหนาวด้วยต้มส้มปลาช่อนนาใส่ผัดกระแยงผัดกระแยงมันยุบไปหมดแล้วนี่ผัดกระแยงสดน้ำก่อนว้าซึ้งใจปลาช่อนเราโอ้โหอย่างนี้แก้วเราอ่านี่แหละอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านกันดีคัดขนาดนี่คุณแม่นี่คุกกับน้ำพริกอย่างนี้เลยแก้วบอกกอดเขาเนี่ยนะครับอ้าวอย่างนี้เลยปั๊บวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะวันนี้ตั้งใจกินข้าวเจ้านี่แหละนะก็มันก็เข้ากันได้อร่อยเหมือนกันนี่ต้มปลาข่อนใส่ผักกระเงี้ยรสชาติล้ำใจมากว้ายสดน้ำร้อนๆมดแดงก็สลายตัวไปเจ๊ดายมดแดงได้บัดนี้เอาความจี๊ดนี่เนี่ยหน้าหนาวมานะมะกอกมาก็จะไปตำใส่ต้มตำตำใส่ถั่วก้อยใส่กุ้งก้อยใส่ปลาซิวก้อยใส่ปลาแล้วก็จะใช้มะกอกนานะฮะนี่ไปก็กินกับต้มปลาช่อนเลยกินมันเนี่ยหอมได้กินมะกอกนาเนี่ยได้กินมะกอกได้กินมะกอกน้าเนี่ยน้ำลายมันแตกเลยว่ะเอาน้ำลายสอเลยเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรไม่รู้หลังบ้านเรานะฮะแหวดูหน้าคนกินหน่อยมันเป็นตะแซ่บปานใดคืออะไรฮะอาหารตามฤดูกาลมีปลากินปลามีปูกินปูมีหอยกินหอยนะฮะต่อไปก็เนี่ยเป็นฤดูล่าอะไรนะกระป๋อมต่อไปก็ต้องมาก้อยกระป๋อมใส่มะม่วงป่าออกมาด้วยรายการต่อไปนะฮะมีตะกั่วแตนก็จับตะกั่วแตนหลังทุ่งนาเนี่ยมากินเลยนะฮะมีเบิร์นไปทุ่งนาเนี่ยจับได้ปลามาก็กินเลยนะฮะเนี่ยเราเขาเรียกอะไรในยุคปวดแอคยุคปวดแอคเนี่ยเราก็ต้องทำเพื่อสัมพันธ์ทำให้ติดเอาโอเคกินต่ออย่ามัวแต่โม้เราโม้นานไม่ได้ปลาช่อนจับเองมากับมือเลยหลังบ้านเนี่ยขี้โม้ไปอีกคนเดียวโอ๊ะทำไมเด็กเนี่ยจับ
ไปจับปลาเนี่ยได้ไม่น้อยนะไม่เป็นเด็กโตแล้วก็ทำงานไงก็ไม่ค่อยได้ไปจับเท่าไหร่มีเวลาว่างแล้วก็นั่นแหละไปเลาะทุ่งนะฮะเลาะทุ่งแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็มาทำเมนูปลาเรากินนี่แหละใช้ผักกระแยงด้วยเพราะผักกระแยงเนี่ยมีความฉุนกลิ่นมันฉุนมันกบเกลื่อนกลิ่นข้าวของปลาได้ดีมากโอ้สุดที่แน่นอนแอดนครพนมไปขาอ่อนก็ไม่ใช่ขาอ่อนก็ไม่ใช่ขาอ่อนคือแล้วขาอ่อนก่อนจริงๆนี่ว่ากัดไปแล้วจะแข็งปุ๊บฟันหลุดเลยว้าวรีโก้สวรรค์บ้านนาชัดๆทางร้านก็คือนาเสียงกบเสียงเขียดพี่ก็ซื้อลอยทานมาแล้วเลยกินนี่พี่จะซื้อลอยทานอยากอีกแล้วที่มะกอกมะกอกนาก็ละอะไรปลาช่อนแจ่วอย่างนี้ป้านั่นแหละฮะแซ่บโคตรคำโคมนะฮะนานๆกินทีก็นานๆกินทีก็อร่อยนะฮะนึกถึงตอนเป็นเด็กไล่อยู่นานะฮะมันก็ทำหลายเมนูนั่นแหละแต่วันนี้เราก็เลือกทำแบบนี้นะครับก็จะซดน้ำรวกรวกซดน้ำรวกๆมันจะได้จวดจวดหน่อยอ้าวโอเคมาอ้าวบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเราสดน้ำสนอยผักกระแยงหอมผักกระแยงกับกระเดียวเลยสดนี่อยากจะล้างช้อนเลยเอ้าโอเคแค่นี้แหละจบข่าวพนิษรายงานสมชายถ่ายภาพสมหมายแบกกล้องสมพงตัดต่อสมสีทำเอกสารโอเคบ๊ายบาย